สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับ BASS Bait Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปตามคำขอของเพื่อนๆ นะครับที่ขอกันเข้ามานะเป็นตัวละครจากเรื่องของ One Piece นะครับเป็นหนวดขาวนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนขอมาว่าเฮ้ยพี่ขอนานแล้วนะครับขอมาตั้งนานแล้วผมก็จะมาวาดให้ดูนะครับวันนี้นะโอเคก็จะเห็นลายเส้นที่ผมได้ร่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาวาดย้ำขอบให้มันดูเข้มขึ้นแล้วก็จะมาระบายสีกันเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะทุกคนไอ้สำหรับหนวดขาวนี่มันก็ได้ตายไปแล้วนะครับในตอนที่ไปช่วยเอสนั่นเองนะซึ่งมันก็เคยเป็นอดีต4จักรพรรดินะครับก่อนนะคือว่าเก่งมากเลยนะระดับสูสีกับโปรโรเจอร์เลยนะครับจักรพรรดิคนนี้นะแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็มีพลังผลปีศาจที่จะสามารถทำลายโลกนี้ได้เลยนะครับผลปีศาจเป็นผลสั่นไหวนะผลสั่นสะเทือนนะครับตอนนี้ก็ได้ตกไปเป็นของหนวดดำเรียบร้อยแล้วนะครับพลังหนวดขาวนะสำหรับวันนี้ก็จะมาในหน้าตาที่ดุๆหน่อยนะครับหนวดขาวหน้าตาจริงจังนะเอาจริงนะแล้วก็มีอาวุธคู่กายนะครับเป็นอาวุธที่หนวดขาวพกประจำนะไม่ใช่พกสิติดตัวตลอดนะครับมันชื่ออะไรมันก็ไม่รู้นะอาวุธที่หนวดขาวถือเนี่ยนะครับเพื่อนคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันด้วยนะThank you.
โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับขอยังไม่ลืมนะทุกคนที่ขอตัวละครมาผมจะทยอยวาดให้เรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคิวของหนวดขาวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหนวดขาวของผมนะหนวดก็จะรู้สึกว่าหนวดจะสั้นไปนิดนึงนะทุกคนโอเคสำหรับเพื่อนคนไหนที่ขอมาตัวละครตัวไหนผมก็จะขยอยวาดให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอตัวลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน